ถ้าจะให้ผมพูดถึงแอนิเมชันที่กำลังเป็นกระแสณขณะนี้นะครับคงจะพลาดไม่ได้กับ The Velma Show นะครับไม่ต้องบอกนะครับว่ากระแสแต่มันเป็นในทางที่ดีหรือทางที่แย่นะครับแต่ในกระแสที่แย่เหล่านี้ก็ยังมีหนึ่งในแฟนเมคที่เรียกได้ว่าดีกว่าทั้งซีรีส์ของ Velma Original อีกนะครับแฟนเมคอันนั้นคือ Velma Meets The Original Velma ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้อยู่ผมเมฆ TH สักเพิ่มวันนี้เราอยู่ในการ History กับ TH นะครับผมนะว้ารายการที่ผมจะนำพาเรื่องหรือตัวละครที่ผมสนใจมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในตอนของ Velma Meets The Original Velma นะครับหรือ Velma เจอกับต้นฉบับของตัวเองนะครับซึ่งในแอนิเมชันแฟนเมคมันก็มีหนึ่งในตัวละครที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือ Scooby Doo นั่นเองนะครับแต่ Scooby Doo ตัวเนี้ยมันไม่ใช่สกูปปี้ดูธรรมดานะสิเป็นสกูปปี้ดูนะครับที่แฟนๆได้ตั้งฉายาว่าให้เป็นหนึ่งในสกูปปี้ดูที่ดาร์กที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ Velma Meets The Original Velma นะครับเป็นหนึ่งในแอนิเมชันที่ทำมาเพื่อล้อเลียนต้นฉบับอย่าง Velma Show นะครับไอ้เจ้า Velma Show เนี่ยมันก็คือหนึ่งใน Original Series ของสกูปปี้ดูนะครับเรียกได้ว่าต้นฉบับทำมาเลยแต่ด้วยความที่ว่าซีรีส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกากมากครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาเลยเป็นลิลี่นะครับอย่างเช่น1นะครับ Velma ในเรื่องเนี่ยเป็นตัวหลักแต่ดันไปเปลี่ยนVelmaให้แบบคือต่างจากต้นฉบับมากเลยอ่ะ2นะครับหนังเรื่องนี้เขาอยากจะทำมาให้ผู้ใหญ่ดูเขาถึงปรับเรทและแอนิเมชันที่เนื้อหาแบบค่อนข้างหยาบคายมีเนื้อหาทางเพศมีเนื้อหาทางนู้นทางนี้ด้วยมันก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้ขึ้นเรท15บวกถึง18บวกเลยนะ3นะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์สกูปปี้ดูแต่แม่งไม่มีสกูปปี้ดูนะครับที่มันไม่มีสกูปปี้ดูนะครับเพราะว่าผู้กำกับอย่างชาร์ลีสแกนดี้นะครับให้เหตุผลว่าถ้าเกิดมันมีสกูปปี้ดูแล้วมันจะดูเป็นหนังเด็กเกินไปนะครับนั่นแหละเขาอยากจะทำมาให้เป็นหนังผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับที่เรียกได้ว่าโอ้ยบ่นกันไม่จบเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเวอร์เกินไปครับผมพูดในคลิปนี้ไม่จบหรอกก็ประมาณนี้แล้วกันนะนี่นะครับก็เป็นการจุดประกายทำให้คลิปอย่าง Velma Meets The Original Velma นะครับเป็นที่นิยมนะครับเรามาแปลชื่อคลิปกันก่อนเลย Velma Meets The Original Velma นะครับ Velma เจอกับ Original Velma นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง Scooby Doo Velma Meets นะครับอย่างที่ปกคลิปได้บอกกันเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึง Scooby Doo เนี่ยทุกคนจะไปต้องรู้เนื้อเรื่องกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอสรุปเนื้อเรื่องนะแล้วถ้าเกิดใครอยากไปดูเองเนี่ยสามารถไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตัวไอด้านขวาบนเลยนะไปดูก่อนได้นะครับหรือว่าจะดูสรุปผมก็ได้นะครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับเนื้อเรื่องนะครับจะเปิดมาที่โนเวลนะครับหนึ่งในตัวละครที่ได้ต้นแบบมาจากแช็กกี้นะเดินเข้ามาพวกมิสทูรี่แก๊งนะครับและโนเวลนะครับก็มากับหมาตัวหนึ่งซึ่งเขาให้เหตุผลว่าเขาเจอน่ะมันอยู่แถวถนนด้านนอกก็เลยเก็บมาเลี้ยงซะเลยใครๆดูก็รู้ว่าเป็นสกูปี้ดูนะซึ่งเวลมานะครับก็บอกไปว่ามึงจะเอามันทำไมฮะตอนนี้เรียงตัวเองก็ไม่รอดอยู่แล้วยังให้เรียงมาอีกบ้าบอระหว่างที่เวลมากำลังสวดโนเวลอยู่นะครับเวลมาเนี่ยก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวสกูปี้ดูเข้านะหลังจากนั้นนะครับเวลมาก็เริ่มเห็นทุกอย่างเป็นออริจินอลครับด้วยความที่ว่าเวลมาเนี่ยรู้สึกแปลกๆในที่นี่นะครับเวลมาก็เลยขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะเวลมาได้ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ยังเห็นทุกอย่างเป็นออริจินอลอยู่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเริ่มแปลกๆไปแล้วนะครับเวลมาก็ได้ไปพบเจอกับศพเฟสนะครับที่โดนกัดคอโดยตัวอะไรสักอย่างและเธอก็ยังได้เห็นตัวเองในร่างออริจินอลโดนกัดคอเข้าไปอีกหลังจากนั้นนะครับเวลมาก็ได้พบเจอกับสกูปปี้ดูนะครับในคาบที่ว่าปากเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยนะและสกูปปี้ดูนะครับในนี้ก็ยังพูดได้นะเราไปฟังสิ่งที่เขาพูดกันนะครับ I love all of you but I don't understandWhy you keep remembering? ตายแล้วมันพูดถึงเรื่องอะไรวะมันพูดถึงเรื่องอะไรเวลมานะครับก็ตื่นตลกเลยโอ้โหแม่งเจอกันสามวิแม่งเล่นอย่างนี้กูเลยเหรอคลิปก็จะพาเราย้อนไปในออริจินอลของเวลมานะครับซึ่งจะพาเราไปพบกับมิสทรีแก๊งในแบบคลาสสิกนะครับในระหว่างที่วิดีโอนะครับกำลังฉายภาพคลาสสิกมิสทรีแก๊งอยู่นะครับสกูปปี้ดูนะครับก็ได้บรรยายไปด้วยนะว่าในความคลาสสิกแต่ก่อนเราไขปริศนามันสนุกมากๆเลยแต่แล้วความสนุกก็จบลงอยู่ดีๆนะครับเวลมาก็ได้เอ่ยกับมิสซูรี่แกงว่านี่พวกนายรู้ไหมฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะแต่ทำไมสกูปปี้ดูถึงพูดได้อะก็ผมก็
ผมก็งงเหมือนกันพูดได้ไงวะผู้คนนะครับก็เริ่มสงสัยไปทางเดียวกันกับวิลมาเลยนะครับด้วยความผิดปกติของสกูปปี้ดูมันทำให้สกูปปี้ดูรู้สึกหวาดกลัวทุกคนนะครับเหมือนว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทิ้งเขานะครับว่าด้วยความที่ว่าเขาผิดปกติหมาตัวอื่นมันพูดได้ที่ไหนวะสกูปปี้ดูเนี่ยรับแรงกระแทกจากข้อสงสัยในมิสซูรี่แก๊งเพื่อนๆเขาไม่ได้นะครับเขาเลยจัดการฆ่าเพื่อนๆทั้งหมดของเขาครับสกูปปี้ดูนะครับเลยได้ทำการสร้างโลกขึ้นมาใหม่ครับโดยเขาได้สร้างเพื่อนๆเขาขึ้นมาใหม่ในแต่ละเวอร์ชันซึ่งในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็อ้างอิงมาจากต้นฉบับออริจินอลวิลมาทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นมิสซูรี่คอมเพอร์เรตส์สกูปปี้ดู where are you สกูปปี้ดูอะไรสักอย่างผมจำได้แค่นี้แหละหลังจากที่สกูปปี้ดูได้สร้างโลกใหม่ขึ้นมาแล้วความสนุกก็กลับมาเหมือนเดิมครับแต่ในโลกที่สกูปปี้ดูสร้างใหม่ในแต่ละรอบนะครับวิลมาก็เริ่มจำอะไรได้บางอย่างเกี่ยวกับออริจินอลของตัวเธอเองด้วยเพราะวิลมาเองเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างในตัวเธอที่สกูปปี้ดูสร้างมาแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ทำให้แต่ละครั้งที่ชาวมิตุริแก๊งสร้างมาใหม่ก็ยังสงสัยในตัวสกูปปี้ดูอยู่ดีในเมื่อวิลมาเริ่มจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของสกูปปี้ดูแล้วนะครับสกูปปี้ดูก็ได้จัดการเพื่อนเขาเหมือนเดิมไปครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมาถึงวิลมานี่ครับหลังจากที่สกูปปี้ดูพูดจบนะครับวิลมาก็พยายามจะวิ่งหนีแต่เหมือนว่าติดกับพลังงานอะไรบางอย่างที่สกูปปี้ดูสร้างขึ้นนะครับและจากนั้นสกูปปี้ดูก็ได้ทำการฆ่าวิลมาในจักรวาลนี้ครับสำหรับเนื้อเรื่องก็มีแค่นี้เองละครับมาครับทุกคนเรามาอยู่ในช่วงของประวัติสกูปปี้ดูตัวนี้กันมากนะครับผมนะด้วยความที่ว่าสกูปปี้ดูตัวนี้มันไม่มีชื่อใช่ไหมผมจะขอเรียกมันว่าดาร์คสกูปปี้ดูแล้วกันนะครับโดยเจ้าดาร์คสกูปปี้ดูเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดย Avocado Animation นะครับหรือเจ้าของแอนิเมชันที่เราได้เห็นกันไปเมื่อกี้นั่นแหละสกูปปี้ดูตัวนี้เนี่ยจะเริ่มปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อเวลมาเริ่มกังวลกับเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติหรือเรียกได้ว่าระลึกชาติก่อนได้นะและไม่ว่าจะมิสซูรี่แก๊งในจักรวาลไหนก็ตามเนี่ยเริ่มจำตัวตนของเขาได้เขาก็จะจัดการทั้งหมดครับแต่ดูเหมือนทั้งหมดที่ว่ามานี่จะมีแค่เวลมาคนเดียวที่จำได้นะแต่ดาร์คสกูปปี้ดูนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้สนุกกับการฆ่าเดอะมิสซูรี่แก๊งเลยนะครับเขาแค่มองว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเฉยๆเท่านั้นเองและในแอนิเมชันก็ยังแสดงความสำนึกผิดของดาร์คสกูปปี้ดูด้วยนะและสกูปปี้ดูก็ยังได้มองวิลมาภาคล่าสุดเป็นข้อผิดพลาดนะครับด้วยเนื่องจากข้อความคำพูดที่เขาบอกว่าวิลมาเนี่ยเจ้าวิลมาล่าสุดเนี่ยมันเป็นข้อผิดพลาดใหญ่หลวงเลยย้อนหลังไปเหตุการณ์ในวิดีโอสกูปปี้ดูเนี่ยสกูปปี้ดูกำลังทำตัวปกติเหมือนในซีรีส์ต่างๆนานานะครับไขปริศนากับเพื่อนเขาแต่มาวันหนึ่งวิลมาก็เริ่มสงสัยในความผิดปกติของธรรมชาติของสกูปปี้ดูว่ามันพูดได้ยังไงวะเดอะวิสซอรี่แก๊งก็เริ่มจะกังวลกับธรรมชาติของสกูปปี้ดูที่มันผิดปกติไปแล้วแหละเป็นใครใครก็กังวลในมึงสกินวอล์กเกอร์ป่ะเนี่ยสกูปปี้ดูนะครับก็จะกลัวความจริงเปิดเผยก็เลยจัดการฆ่าเดอะวิสซอรี่แก๊งนะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะว่าสกูปปี้ดูเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นตัวอะไรกันแน่ด้วยความที่ว่าสกูปปี้ดูเนี่ยต้องการไขปริศนาต่อไปแล้วมีความสุขกับพวกเพื่อนเขาด้วยความที่ว่าไขปริศนามันสนุกแล้วไม่อยากให้คนอื่นมาตั้งคำถามเรานะครับเขาก็เลยได้สร้างโลกใหม่ขึ้นมาในภาคแยกๆไปในซีรีส์ของต้นฉบับนั่นเองครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่รับชม History กับ TH กันทุกท่านกันด้วยนะครับก็หวังว่าผมจะได้ทำ History กับ TH มั้ยทุกคนได้ดูกันเยอะๆนะคือช่วงนี้แบบมันติดสอบด้วยอ่ะก็เลยไม่ได้ทำแถมผมป่วยด้วยก็เลยเสียงแปลกๆอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาคุณดูไปก่อนครับบ๊ายบายครับเจอกันโอเคครับมาอยู่ในส่วนของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยระหว่างจบคลิป End Credit กันดีกว่านะครับเจ้าสกูปปี้ดูตัวนี้น่ะเป็นเวอร์ชันที่มืดมนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะ2นะครับแม้ว่าสกูปปี้ดูเนี่ยจะฆ่าเดอะมิสซูรี่แก๊งก็จริงนะครับแต่เขาก็ยังอ้างว่าตัวเองรักอยู่นะ3นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ที่มาเลยนะครับว่าสกูปปี้ดูเนี่ยสรุปมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับบางทีมันอาจจะเป็นผู้สร้างจักรวาลก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันผมคิดเองอ่ะ